พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเออวันนี้ฉันอ่านข่าวจากข่าวสดเนี่ยแหละเขาบอกว่าคนคนหนึ่งตกงานด้วยใช่ไหมฮะมอสตกเขาตกงานแต่ปรากฏว่าเขามาทำต้นไม้ที่กำลังฮิตอยู่ตอนนี้ราคาพุ่งไปเป็นหลักล้านกล้วยด่างไงแค่หน่อก็แตะแสนว่ะเออซึ่งตอนแรกๆฉันถามเอ๊ะมันมีการซื้อขายกันจริงๆหรอใช่เขาบอกมีเธอปลูกกับเขาไหมไม่แต่ฉันอ่านมาแล้วฉันรู้สึกคือเขาขายเป็นล้านเขาขายเป็นล้านแล้วมีคนร่ำคนนี้คนเยอะซึ่งราคาอยู่ที่แต่หลักหมื่นจนถึงหลักล้านอ่ะทำให้ทุกวันที่คนเข้าป่าโอ้ตาคนเข้าป่าไปหากล้วยด่างหรอโอ้คนไปเข้าอย่างเช่นภูมิเนี่ยเขาบอกโพสต์ภาพขายต้นไม้กล้วยด่างแล้วก็เปิดประมูลเนี่ยในกลุ่ม Facebook คนรักกล้วยด่างว่าบอกว่าน้ำว่าน้ำว่านะน้ำว่าน้ำว่าด่างครับหลังจากโพสต์มีคนรักกล้วยด่างเข้ามาสนใจแข่งประมูลไปได้เขาบอกว่าจำนวนมากถึง600กว่าคอมเมนต์นะฮะเพียงไม่กี่นาทีราคาประมูลมีตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงสูงสุดที่หลักแสน wow. โดยเคนเนี่ยปิดราคากล้วยด่างเลขสวยๆไปที่เท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่120,000บาทเห็นไหมล่ะถึงต้นใช่ต้นยังไม่ใหญ่อยู่ด้วยนะน่ะต้นนั้นน่ะประเด็นคนก็เลยเอาไปหากล้วยด่างกับคนที่หมดหวังจริงๆบางคนบอกโอ้โหวันนี้หากินยากเหลือเกินคนที่โดนพิษโควิดเนี่ยจากคนตกงานกลับมามีรายได้เดือนละ1 ล้านบาทแล้วก็มาเริ่มมีรายได้เดือนละตอนอายุ53ด้วยนะทุกวันนี้เป็นเจ้าของร้านเป็นเจ้าของสวนกล้วยด่างเมืองตรังเขาเล่าว่าเขาทำงานโรงแรมมาประมาณ30ปีเป็นคนที่ชอบต้นไม้อยู่แล้วจนเมื่อปี2563เนี่ยเจอภาวะโควิดเนี่ยแหละค่ะก็เลยหันมาสนใจกล้วยด่างเลี้ยงไว้ในห้องพักที่โรงแรมนั่นแหละเออเขาบอกว่าเขาศึกษาหาความรู้รวมทั้งสะสมเลี้ยงมาประมาณปีนึงใช่จนเมื่อกุมภาพันธ์ปี64โควิดกลับมาอีกรอบนึงคิดว่าเออวงการโรงแรมคงไปต่อไม่ได้โรงแรมปิดเขาก็เลยออกมาอยู่บ้านแล้วก็ขายมาเรื่อยๆซึ่งในขนาดนั้นต้นกล้วยด่างอินโดราคาอยู่ที่ต้นละ750บาทอ๋อสมัยก่อนตอนแรกไง750ต้นกล้วยด่างฟลอริดาเนี่ยอยู่ที่2,000บาท2,000ก็ว่าสูงนะสมัยก่อนนะจนตอนนี้ขายหน่อของกล้วยหน่อนะฮะหน่ออย่างเดียวนะหน่ออย่างเดียวนะหน่อของกล้วยด่างฟลอริดาตอนนี้ 70,000 หน่อเดียวนอนละ70,000บาทขายได้70,000ใช่ระยะเวลา4เดือนได้70,000ใช่ราคากระโดดขึ้นเยอะมากส่วนกล้วยด่างแดงอินโดเนี่ยซื้อต้นแม่พันธุ์มาต้นละ10,000บาทตอนนั้นนะเขาซื้อมาต้นหนึ่งผ่านมา4เดือนมันออกมา30หน่ออุ้ยโอ้เธอรู้ไหมว่า30หน่อเนี่ยเขาขายราคามิตรภาพให้มดดำก็ได้ให้เอมมี่ก็ได้หน่อละแสนหน่อละแสนเป็นเพื่อนกันนะเพื่อนกันขายให้หน่อละแสนแล้วกันรายได้หลักในยุคโควิดที่จะสามารถช่วยได้คือส่วนรายได้แต่พูดง่ายๆเฉลี่ยแล้วเดือนละ1ล้านอยู่ที่เดือนละล้านมโนกลับเชียงใหม่ไปเพาะต้นไม้ดิเธอคุณดอยสิมโนชาวบ้านเธออาจจะมีนะฉันเคยเห็นเขาตัดมาให้มันจะหลบอยู่ในป่าเยอะมากคุณแม่แล้วทำไมเธอไม่กลับไปหาพาไปหน่อยสิเอาพาไปไม่ได้ฉันเคยเห็นภาพที่เขาแชร์กันเขาตัดมาให้วัวกินนะหนูกล้วยด่างอ่ะหนูกลับไปหาที่เชียงใหม่ก่อนเผื่อมีเชียงใหม่มีเยอะโอ้ยหนูต้องสองนะนี่เขาบอกว่าคุณวรวุฒินะคะยังบอกกล่าวด้วยนะคะว่าไม่เคยคิดและไม่เคยตั้งเป้าหมายไว้เลยว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ไม่เคยคิดที่จะทำเป็นธุรกิจจนสร้างรายได้ขนาดนี้เพราะว่าขณะที่ลาออกจากงานโรงแรมเนี่ยก็คิดเพียงว่ากลับมาอยู่บ้านเพื่อพักผ่อนก่อนทุกวันนี้นะคะมีความสุขเป็นอย่างมากตื่นเช้ามาเนี่ยเดินจิบกาแฟในสวนกล้วยเดินเช็คดอกเบี้ยใต้ดินก็คือต้นกล้วยที่แตกหน่อขึ้นมาแต่ละหน่อถือเป็นดอกเบี้ยและเป็นความสุขเป็นการใช้ชีวิตที่ slow life และยังทำเงินให้อีกด้วยแชร์